างนอกบ้านเราพอจับต้องได้อยู่มันน่าจะเป็นทรายเม็ดทรายพอได้ไหมครับใช่เนาะใช่นะฟังทันนะอย่าหลงทิศนะเพราะว่าที่นี่คือห้องเรียนห้องเรียนระดับโลกอีกทีหนึ่งเม็ดทรายเนาะสิ่งที่เล็กกว่าเม็ดทรายยังมีอีกแต่มองไม่เห็นเสียงนั่นคืออากาศใช่เนาะพอรับได้ไหมคำนี้พอรับได้นะครับสิ่งที่เล็กกว่าอากาศยังมีอีกสิ่งนั้นเรียกว่าอวกาศคนละบริบทคำว่าสูญญากาศก็คือถ้าเป็นสูญญากาศนะอธิบายว่าเรามีกระป๋องใบหนึ่งดูดอากาศออกให้หมดในกระป๋องนั้นเรียกว่าสูญญากาศใช่นะกระป๋องเป็นปี๊บสักอันเดียวกันความหมายเดียวกันลักษณะนามปี๊บกับกระป๋องไม่ต่างกันมากเนาะใหญ่กับเล็กแค่นี้เองเนาะปี๊บกับไหที่เนี่ยมันจะแข็งขึ้นนะไหแข็งกว่าปี๊บเนาะไหกับท่อเหล็กที่เนี่ยโอเคนะปิดหัวปิดท้ายดูอากาศไปในท่อเหล็กก็เป็นสุญญากาศแต่ทั้งหมดอยู่ในทำกลางของชั้นบรรยากาศอยู่ใช่ไหมครับสุญญากาศอธิบายความอย่างนั้นบริเวณที่ไม่มีอากาศแต่อยู่ในทำกลางของ